สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชาญฮูรี่สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์โอวิษณุค่ะครับพบกับเราทั้งสองคนในคลิปการทำนายคนเกิดวันศุกร์นะครับรวมถึงเคล็ดลับในการเสริมเรื่องของโชคลาภแล้วก็เสริมเรื่องของการเงินด้วยนะครับเรามาลองมาดูด้วยครับว่าภาพรวมของดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยในปี2567นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ลองมาฟังนะครับการวิเคราะห์ดวงจากท่านอาจารย์โอ๋ วิษณุค่ะคนเกิดวันศุกร์นะฮะเป็นคนที่มีนิสัยเรียบง่ายเป็นคนรักสวยรักงามนะฮะมีเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นค่ะบางครั้งก็มีความคาดหวังสูงคิดเล็กคิดน้อยนะฮะฉลาดแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างค่ะแล้วก็ชอบตามใจตัวเองบางครั้งการตัดสินใจเนี่ยนะคะใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแทนเหตุผลที่แท้จริงค่ะวันมงคลของวันศุกร์ก็คือวันอังคารนะคะสีมงคลก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินเสริมเรื่องการงานนะคะเขียวชมพูเสริมเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะสีขาวเหลืองฟ้าเรื่องความรักความคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะยกเว้นสีต้องห้ามของคนวันศุกร์ก็คือสีเทาแล้วก็เขียวแก่นะฮะเลขมงคลคือ2 3 5 6ค่ะคนวันศุกร์ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะฮะเพื่อเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะฮะเวลาท่านไปเสี่ยงโชคนะฮะค่ะภาพรวมของคนวันศุกร์นะปีถัดไปนะฮะปี2567เนี่ยคนวันศุกร์เด่นเรื่องการงานนะฮะเป็นพิเศษการตัดสินใจด้วยเหตุและผลของตัวท่านเองเนี่ยฮะจะทำให้ท่านโดดเด่นรุ่งโรจน์นะฮะจะคิดอ่านที่เริ่มงานใหม่ๆจะได้งานใหม่ๆนะฮะได้แสดงโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองได้เต็มที่นะฮะเรียกว่าได้รับโอกาสนั้นนะฮะผู้ใหญ่จะเมตตานะฮะหน้าที่ภาระของคุณที่ยังติดพันมาจากปีก่อนๆ เนี่ยนะฮะก็ยังคงอยู่ถึงแม้จะเบาบางลงแต่คุณก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่สิ่งเหล่านี้นะฮะจะเบาบางลงในปีหน้านะฮะคุณจะมีรายรับแล้วก็มีโชคลาภมากขึ้นจากฝีมือการทำงานของคุณความขยันอดทนของคุณนะฮะโดยเฉพาะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์กำชูผู้ใหญ่เมตตานะฮะจะมาทดแทนช่วยเหลือแบ่งเบาความเครียดของคุณในเรื่องภาระอันนี้ลงไปนะฮะความรักของคนโสดก็คุณก็มองคนข้างเคียงไว้คนรอบๆตัวคุณไว้นะฮะบางทีคุณจะเจอคนที่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาได้ภายในปีหน้านะคะส่วนสุขภาพค่ะให้ระวังเรื่องสายตานะฮะแล้วก็โรคกระดูกนะฮะสันหลังค่ะครับภาพรวมของคนเกิดวันศุกร์ถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าท่านติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีดวงก็ลองมาฟังเคล็ดลับที่ผมนำมาฝากในต่อไปนี้นะครับ5เคล็ดลับเสริมเรื่องของนะครับโชคลาภของคนวันศุกร์นะครับข้อที่1 นะครับให้คนวันศุกร์เนี่ยไปนะครับจะไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับต้องใส่เสื้อผ้าสีที่เป็นมงคลนะครับก็คือสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงินสีส้มสีแดงนะครับแต่ไม่ควรใส่สีต้องห้ามนะครับคือสีเทาหรือสีเขียวแก่นะครับต่อมานะครับข้อที่2ให้คนวันศุกร์เนี่ยไปใส่บาตรในวันเกิดของท่านคือวันศุกร์หรือวันที่1หรือวันที่16นะครับวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับใส่ข้าวสวยต้มจืดวุ้นเส้นข้าวต้มมัดนะครับแก้วมังกรแล้วก็พวงมาลัยนะครับให้คนวันศุกร์เนี่ยไปซื้อธนบัตรหรือแบงค์ในกระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับค
ือเลือกจากแบงค์ใบละ100มา1ใบแล้วดูเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันนะครับสถานที่นะครับข้อที่4นะครับสถานที่ที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยหรือกรุงเทพนะครับหรือธนาคารออมสินนะครับลองเลือกเอานะครับที่ท่านสะดวกข้อที่5เวลามงคลที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับคือ6นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเลขเด่นเลขมงคลของคนวันศุกร์ได้แก่2 3 5 6นะครับ6 2 6 3 6 5 5 2แล้วก็5 3นะครับครบแล้วนะครับเคล็ดลับ5ข้อในการเสริมโชคสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แต่ถ้าท่านนะครับติดขัดเรื่องการเงินเงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายเงินไม่พอรายรับไม่พอรายจ่ายนะครับเดือนชนเดือนที่สำคัญมีหนี้มีสินนะครับแล้วอยากที่จะปลดหนี้อยากจะให้มีเงินก้อนใหม่ๆนะครับได้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยลองเอา5เคล็ดลับต่อไปนี้ไปทำดูนะครับ5เคล็ดลับที่จะเสริมเรื่องการเงินของคนวันศุกร์นะครับข้อที่1นะครับก็คือให้ท่านนะครับไปนะครับล้างห้องน้ำในบ้านของท่านให้สะอาดเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วก็หาโอกาสไปล้างห้องน้ำที่วัดนะครับใกล้ๆบ้านของท่านข้อที่2ให้ท่านเช็ดกระจกนะครับกระจกเนี่ยในมุมโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงเงาหมายถึงพระราหูเรื่องโชคลาภนะครับให้สะอาดจะได้ดูแลครูบาอาจารย์เราแต่ถ้าบ้านท่านไม่ใช่เป็นกระจกเป็นประตูไม้โดยเฉพาะท่านที่อยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์หอพักแบบเนี้ยประตูจะเป็น PVC ประตูไม้เนี่ยก็ให้เช่ากระจกแปดเหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคของอาจารย์ชาญไปติดที่หน้าประตูนะครับก็ข้อที่3นะครับก็คือให้ท่านตัดเล็บตัดผมเนี่ยแล้วก็นำไปทิ้งนะครับเพื่อที่จะได้สะเดาะเคราะห์นิดนึงแล้วก็บริจาคเสื้อผ้าเก่าๆให้กับคนที่มีความต้องการนะครับพวกที่ขาดแคลนท่านจะได้ทิ้งสิ่งเก่าไปต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาครับข้อที่4ให้ท่านไปถวายสังฆทานพร้อมเทียนขาวหรือเทียนเหลืองก็ได้ตามจำนวนอายุถ้าท่านเกิดอายุ30นะครับต้องถวายตามอายุบวก1ด้วยนะครับถ้า30บวก1ก็จะเป็น31เล่ม31แท่งนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็ฝากผมกับอาจารย์โอไปถวายสังฆทานแทนท่านได้ทุกวันพฤหัสเราจะเสริมดวงเสริมโชคลาภให้ท่านนะครับแล้วก็พร้อมด้วยให้ท่านมีโอกาสก็ฝากทำบุญให้กับคนที่เขาจัดงานอุปสมบทบวชพระใหม่เราจะได้นะครับมีบุญใหญ่ร่วมกันนะครับในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาข้อที่5นี่ข้อนี้สำคัญมากเพื่อเสริมการเงินโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับให้ท่านนะครับนำเงินรายได้ที่ท่านหามาได้นะครับในแต่ละเดือนนะครับมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้ภูมิใจให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขเนี่ยนะครับพ่อแม่เห็นลูกนะครับไม่มีความทุกข์ไม่มีหนี้มีสินพ่อแม่ก็ดีใจแล้วนะครับพระในบ้านของเราคือพ่อแม่นะครับให้เงินที่เราหามาได้เงินใหม่ๆหรือก็จะได้เข้ามาอีกเป็นกอบเป็นกำนะครับเพราะเราเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณนะครับผู้ที่มีบุญคุณกับเราแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วนะครับเหมือนผมนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำบุญเลี้ยงอาหารให้กับคนชราได้ผมก็ไปเลี้ยงบ่อยนะครับเมื่อก่อนสตูดิโอผมอยู่แถวบางแคผมก็ไปบ้านพักคนชราบางแคนะครับไปบ่อยจนรู้ว่าถ้าเรามีงบเนี่ยเราก็สามารถถามได้เลยว่าเราจะเลี้ยงกี่คนที่นู่นเขารับทำอาหารด้วยนะครับต่อหัวแต่ถ้ามีเจ้าภาพแล้วเราก็สามารถไปร่วมกับเขาได้นะครับไปจอยกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเรามีงบมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญอยากให้ท่านวันที่เลี้ยงอาหารคนชราเนี่ยอยากให้ท่านไปร่วมงานด้วยเพราะเรานะครับไปร่วมกันตักนะครับขนมจีนข้าวราดแกงขนมหวานให้คนชรานะครับผู้สูงอายุได้รับประทานกันเวลาเขาได้ทานเขามีเกมให้เล่นหรือมีการพูดคุยมีคนไปนะครับหาเนี่ยเขาจะมีความสุขนะครับเห็นคนสูงอายุมีความสุขเนี่ยเราก็สุขใจไปด้วยคุณเกิดวันศุกร์นะครับความสุขแล้วก็หลายๆอย่างเข้ามานะครับก็ยังไงแล้วครบแล้ว5ข้อสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับในการเสริมเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภนะครับท้ายนี้ก็อยากจะให้กำลังใจถ้าท่านมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับทุกๆคนมีปัญหาด้วยกันทั้งหมดนะครับและทุกๆปัญหามีทางออกนะครับอยู่ที่เราอย่าท้อแท้และอย่าเพิ่งหมดกำลังใจ
ผมกับอาจารย์โอนะครับเป็นกำลังใจให้ในส่วนของการดูดวงนะครับในเชิงหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเช็คจากนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อตรวจดาวกำเนิดนะครับประจำดวงชะตาของท่านดาวแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มดาวสุภเคราะห์นะครับดาวฝ่ายดีก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นประธานแล้วก็กลุ่มดาวบาปเคราะห์นะครับกลุ่มดาวฝ่ายเสียเกี่ยวกับวิบากกรรมปัญหาต่างๆก็จะมีดาวเสาเป็นประธานนะครับฉะนั้นในดวงกำเนิดของดวงชะตาของแต่ละท่านถ้ามีดาวเสียเกือบทุกดวงแต่ถ้ามีดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองดวงชะตาของท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับผมกับอาจารย์โอวิษณุรับดูดวงทำนายดวงชะตาของท่านด้วยนะครับอาจารย์โอครับรายละเอียดการดูดวงของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะฮะดูดวงตามจักรราศีค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตานะคะโดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอะไรนะคะและมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านทั้ง12เดือนค่ะส่วนดิฉันอาจารย์โอดูหลักตามทักษานะฮะและไพ่ทาโร่นะคะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะว่าเหมาะสมต่อท่านอย่างไรนะคะควรบูชาพระประจำเกิดอะไรนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำการมงคลสีมงคลและสีอัปมงคลนะคะรวมทั้งเลขมงคลต่อดวงชะตาของท่านค่ะแล้วก็มีประการเปิดไพ่เจาะดวงชะตาของท่านทั้ง12ดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะจะบอกรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเช่นกันนะคะและมีวิธีแก้ไขและทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะส่วนที่พิเศษที่สุดก็คือเลขเด่นของรัฐบาล24งวดของท่านอาจารย์ชาญโฮลี่และของอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับให้เราทั้งสองคนนะครับช่วยทำนายดวงชะตานะครับในปี2567ให้กับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับช่วงนี้นะครับผมมีคาถาพลิกชะตานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านที่ติดขัดเรื่องการเงินโชคลาภก็สามารถนำคาถาบทนี้นะครับไปนะครับใช้ได้ไปสวดได้นะครับเป็นคาถาอิติปิโสถอยหลังนะครับอิติปิโสภควานะครับถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นวาคะพระโสปิติอิวาคะพระโสปิติอินะครับก็สามารถท่องนะครับไปตามกำลังวันเกิดของท่านนะครับท่านมีกำลังวันเกิดเท่าไหร่ก็ท่องไปจำนวนจบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเสริมโชคลาภการเงินก็สามารถเช่านะครับบูชากระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับก็ถ้าสนใจจะไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าคอนโดก็นะครับหน้าห้องของท่านก็สามารถเช่าไปได้นะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชครวมถึงนะครับสร้อยนะครับ85นะครับเป็นสร้อยนะครับพระราหูกับดาวพฤหัสบดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลาหลังจากนี้ไปท่านที่อยากมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จเรื่องการงานการเงินก็สามารถเช่าไปบูชาได้นะครับติดต่อ call center เช่นกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่ในปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับหนี้สินสุขภาพแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้นะครับมีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปนะครับเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับก็ไงฝากติดตามคลิปดีๆในช่อง Immediate Channel Asia ไปด้วยสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ